สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบครับสำหรับวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับตั๊กแตนชลดานักร้องลูกทุ่งสาวครับที่ตอนนี้เธอมีการปรับโฉมรูปแบบการโชว์ใหม่โชว์ใหม่ของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเราจะพาไปนอกรอบเรื่องนี้กันครับทำโชว์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยอยากให้แฟนๆได้เห็นอะไรใหม่ๆผมสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับงานโชว์หรือว่าคอนเสิร์ตจะสนุกได้จะต้องดึงผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับโชว์นั้นๆครับตั๊กแตนชลดาก็เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่ได้มีการปรับโฉมการโชว์รูปแบบใหม่มีการออนสเตปเต้นด้วยครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับโชว์วันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบเรื่องนี้กันก็อยากดูแลตั๊กแตนชลดานักร้องลูกทุ่งสาวเจ้าของเพลงฮิตมากมายอย่างเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เพลงอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ที่เมื่อก่อนในมิวสิกวิดีโอหรืองานโชว์ตัวเราจะเห็นตั๊กแตนยืนร้องเพลงนิ่งๆหรือแค่หันซ้ายหันขวาแต่ตอนนี้ตั๊กแตนขอปรับโฉมการโชว์ของเธอเพื่อเพิ่มสีสันให้โดนใจผู้ชมมากยิ่งขึ้นอยากเป็นคนรักให้แฟนๆได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่ว่าตั๊กแตนเป็นคนเต้นไม่เป็นเลยไม่เก่งเลยอะค่ะเราก็จับโหดเลยก็จับหนักให้เลยเอ้ามาตั๊กแตนซิทอัพจับบาร์ยกขาพี่ก็เป็นแบบยืนคว่ำแล้วก็ผักขาผักขาผักขาเอ้าวิ่งวิ่งวิ่งรอบห้องอีกเพื่อให้เหงื่อมันออกได้เยอะนะแล้วเอาวิดพื้นอีกเอากลับมาซิทอัพใหม่ทำอีกปึ๊บ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 ผมก็เดินไปกินน้ำกลับมาแล้วก็เฮ้ยตั๊กแตนเป็นไรไปโหดูนะน้ำตาย้อยน้ำตาย้อยอ่ะเวลาเหนื่อยแล้วอุ๊ยทำไมมันยากจังเลยทำไมมันอุ๊ยมันจะไหวมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่คิดว่ามันแบบมันเป็นการทำงานที่เราต้องเรียนรู้แล้วต้องหาประสบการณ์ตรงนี้เพิ่มเติมตั๊กแตนชลดาตัดสินใจเดินหน้าปรับโฉมการโชว์ทุกส่วนทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มสีสันความอลังการให้กับโชว์คนที่ไม่โชว์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยคือเราต้องทำให้มันดูเป็นโชว์จริงๆไปโชว์ที่นครสวรรค์นั่นคือโชว์ครั้งแรกเลยกับโชว์ชุดใหม่เสื้อผ้าใหม่แดนเซอร์ชุดใหม่โคโรกราฟใหม่ครั้งแรกเลยแล้วก็ขึ้นไปโชว์ร้องจริงเล่นจริงเต้นจริงแฟนๆก็บอกโอ้โชว์ใหม่อลังการพี่แตนอะไรอย่างเงี้ยเราไปยืนอยู่กับคนดูเลยนะพอช่วงที่แบบว่าน้องออกมาโชว์เพลงพร้อมชุดแดนเซอร์พร้อมท่าเต้นมันมีเสียงฮือฮาจากคนดูจริงๆที่บอกโอ้สวยจังตั๊กแตนเก่งจังตั๊กแตนเต้นได้ด้วยสวยขึ้นเขาเปลี่ยนเดี๋ยวจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับมูฟเก่งขึ้นมากกว่าเดิมเยอะโชว์มันเลยดูแบบว่ามีคุณค่าคือคุ้มกว่าการลงทุนคนที่ได้กำไรเสียคือผู้ชมอยากให้กำไรแฟนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยตั๊กแตนชลดานักร้องลูกทุ่งสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคนนึงของเมืองไทยเท่านั้นเหมือนว่าจะเพียงพอแล้วสำหรับนักร้องคนหนึ่งแต่ตั๊กแตนชลดาเรื่องที่จะไม่หยุดไว้แค่นั้นเธอตั้งใจพัฒนาโชว์ของเธอด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ยอมแพ้ทั้งหมดนี้เพื่อความสุขของแฟนเพลงสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ